ดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้อู้ก็อู้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 มาเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายจะพามาทำมกหน่อไม้พี่น้องมกหน่อไม้นะคะมกหน่อไม้ใช้ปลาปึ้งนะคะนี่คือปลาปึ้งนะคะเนื้อปลานะคะทำสะอาดแล้วอย่างสวยงามนะคะไม่ขาวนะคะแล้วก็เครื่องนะคะเครื่องก็เครื่องอู้เครื่องออมเครื่องแกงข้าวทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะตำใส่กันนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะตำเสร็จแล้วเย่ก็จะใส่พริกแกงด้วยนะคะใส่พริกแกงนิดนึงนะคะเราไม่ใส่ปลาร้านะคะวันนี้นะคะเราจะหมกแบบไทยๆนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสนะคะแป้งนัวแล้วก็เกลือนิดหน่อยน้ำปลานะคะที่สำคัญคือไข่นะคะเราจะใส่ไข่ด้วยนะคะเพื่อจะให้เขาไม่แตกออกจากกันนะคะให้เขากอดกันนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็พิเศษวันนี้พิเศษยายเอียดจะไม่หมกใส่ใบตองนะคะยายเอียดจะหมกใส่ถ้วยแบบนี้นะคะนี่คือถ้วยข้าวนะคะถ้วยข้าวที่เราเอานึ่งข้าวนี่แหละนะคะที่เขาหนึ่งขายตามตลาดนะพี่น้องนะคะยายเอียดจะหมกใส่ในถ้วยนะคะใส่ในถ้วยนะคะแล้วก็นึ่งเตาถ่านนะพี่น้องเนาะนะคะแสบๆหอมๆนะคะมานะคะมาดูมาชิมมาชมกับยายนะคะนะคะยายเอียดตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะยายเอียดตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาคลุกเข้ากับหน่อไม้นะพี่น้องเนาะก็จะมาคลุกเข้าใส่กับหน่อไม้นะคะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าไข่กับเครื่องให้เข้าเข้ากันนะคะพี่น้องนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรุงนะพี่น้องเนาะAll right. ก็จะมาปรุงนะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงนะคะใส่อะไรบ้างยายเอียดยายเอียดก็จะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยพี่น้องผงปรุงรสนะคะแป้งนัวด้วยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนะคะใส่เกลือด้วยนะคะเกลือเลยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเค็มยายเอียดก็มีน้ำปลาปลาก็นิดหน่อยนะคะก็จะคลุกเคล้านะคะแล้วก็จะเอาเนื้อปลาลงนะพี่น้องเนาะนะคะยายเอียดจะพามาหมกใส่ถ้วยนะคะวันนี้เราจะหมกใส่ถ้วยกันเราจะไม่หมกใส่ใบตองนะคะหมกใส่ถ้วยกันเราก็จะเอาเนื้อปลาลงนะคะนี่นะคะพี่น้องเนื้อปลาปึงนะคะหรือว่าปลาเทปูนะคะนี่นะคะยายเอียดก็จะเอาลงไปนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้าต่อไปแล้วก็จะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเข้าให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะแล้วก็จะพักไว้สักครู่นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะพักไว้สักครู่แล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเนาะพี่น้องนะคะก็จะมาตักใส่ถ้วยเอาไปนึ่งเตาถ่านแซ่บกันนะคะแล้วก็เอาใบโหระพานะคะอย่าใช้ใบโหระพาปกข้างหน้านะคะแล้วก็ใส่พริกแดงด้วยเนาะอันนี้ก็คือพริกบ้านเรานะคะกินเป็นลูกเลยนะคะกินเป็นหน่วยบ่เผ็ดเด้อพี่น้องพริกแยกๆปลูกเองพอไม่เผ็ดนะคะตัวนี้เป็นพริกบ้านนะพี่น้องเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วยายเอียดก็จะพักไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปนึ่งกันนะคะมานะคะต่อไปยายเอียดก็จะพามาตักใส่ถ้วยนะคะมาพี่น้องนะคะตักใส่ถ้วยกันนะคะเอาไปนึ่งแซ่บแซ่บนะคะค่ะว้าวได้ครบทุกถ้วยเลยนะคะโอ้มีแต่เนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆนะคะตักให้ครบตักให้ครบทุกถ้วยเลยนะคะนี่นะคะเราจะหมกใส่ถ้วยกันนะคะวันนี้แซ่บๆแซ่บๆนะคะมาพี่น้องมากินกับยายเอียดนะคะแซ่บๆแซ่บๆหมกไทยๆเรานะคะยายเอียดไม่ใส่กะทินะคะ
ราจะเอาผักใส่เนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะเอาผักใส่นะคะต่อไปนะคะนี่ค่ะก็จะมาใส่หมูระพาหมูระพาก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราเอาความหอมนะพี่น้องเนาะเอาความหอมของเขานะคะใส่ลงไปใส่หมูระพาลงไปละเอียดนะคะใส่ละเอียดคนงามคนปู่ที่อยู่บ้านทุ่งวัดสั้นวัดสั้นยองกระคองนะคะมาใส่ลงไปแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่พริกนะคะพี่น้องไอพริกแดงๆเท่านี้แหละใส่ลงไปนะคะสีสันสวยงามนะคะใส่ลงไปเราก็จะไปนึ่งเตาถ่านกันนะคะแซ่บๆหอมๆแซ่บๆหอมๆกินอร่อยอร่อยเช้านี้นะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะนี่ก็ใส่ลงไปเป็นหน่วยเลยพี่น้องไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกบ้านเฮาเนาะนี่นะคะพริกบ้านเฮาไม่เผ็ดปลูกเองพร้อมพี่น้องละเอียดปลูกนะคะในสวนเราปลูกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวไปนึ่งกันเนาะเปิดพร้อมกันนะคะสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะฮู้หมกหม้อละเอียดสุกแล้วนะคะหมกถ้วยหมกถ้วยปั๊บ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 ว้าวว้าวว้าวสุกแล้วนะคะสวยงามมากเลยมากินกับใจเย็นนะคะสุกแล้วจ้าสวยงามสุกงามสวยงามสุกไม่ยากเลยนะครับปลาปึงเป็นปลาสิซุกกว่าอย่างนะคะพี่น้องนะคะสุกแล้วนะคะเรามากินกันนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะมุกน้ำใหม่ไส้ถั่วย่าเอียดเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากเลยพี่น้องนะคะสวยงามมากเลยปลาเทโพหรือว่าปลาปึงนะพี่น้องเนาะสายสารเป็นปลาปึงนะคะภาษาเขาลูกเรียนด้วยว่าภาษาไทยนะคะคนไทยเขาเรียกปลาเทโพนะคะมากินกับยายเอียดนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงจักกับจริงจริงให้ยายด้วยนะคะมาค่ะมาเสร็จแล้วนะคะมากินกับยายเอียดนะคะได้เจ็ดถ้วยเลยนะคะวันนี้นะคะนี่พี่น้องกินกับยายเอียดนะคะแซ่บแซ่บแซ่บพี่น้องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะแซ่บพี่น้องอร่อยแน่นอนนะคะ